เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทำบุญแบบโลภเช่นอธิษฐานขอให้ได้ทรัพย์ของคนอื่นอธิษฐานขอให้ได้เปรียบคนอื่นให้คู่ครองของคนอื่นมาเป็นของตนอธิษฐานขอให้ตนเองทำอย่างไรก็ได้ให้บุญกุศลที่ทำในครั้งนี้ทำให้ตัวเองได้เปรียบมันเหมือนเป็นคำอธิษฐานที่ไม่เป็นธรรมนะแต่ว่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราอธิษฐานส่งคำอธิษฐานนี้ไปให้เทพยดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เทพยดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เมื่อได้ยินแล้วเนี่ยจะคิดอย่างไรเนาะว่าทำไมคนคนนี้จึงอธิษฐานอย่างนี้แล้วจะตัดสินได้อย่างไรว่าเราจะอำนวยอวยพรให้เขาสมปรารถนาดีไหมเช่นให้ได้ทรัพย์ของคนอื่นให้ได้ภรรยาของคนอื่นให้ได้สามีของคนอื่นให้ได้เอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้มันไม่น่าจะใช่หรอกฉะนั้นคำอธิษฐานของผู้คนเนี่ยมันก็เป็นคำอธิษฐานที่มนุษย์นั่นแหละสร้างขึ้นมาคิดอะไรอยากจะได้อะไรก็คิดเอาไปหาต้นไม้ใหญ่ไปหาพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมแน่นอนเทวดาเป็นธรรมแน่นอนรับรองเลยว่าไม่มีอธรรมเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สุดแท้แต่เราจะอธิษฐานอะไรอาตมามีเรื่องเล่ามีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งขึ้นไปกราบหลวงปู่ทางอีสานหลวงปู่อายุ90กว่าปีกินหมากพอไปกราบก็อธิษฐานว่าหลวงปู่อธิษฐานหลวงปู่ครับลูกหลานชื่อนั้นชื่อนี้เสร็จแล้วก็ให้หลวงปู่ให้ศีลให้พรด้วยครับให้ได้มียศมีตำแหน่งหลวงปู่นี่ไม่รู้เรื่องหรอกหน้าตาของคนนี้ก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนในตัวจังหวัดนั้นหลวงปู่เอาน้ำพระพุทธมนต์เอาหญ้าคาจิ้มเข้าไปหม้อน้ำมนต์แล้วก็สาดไปเลยจะถูกใครบ้างก็ไม่รู้แหละใครอยู่ข้างหน้าพรมน้ำมนต์ให้บรรดาผู้เป็นนักการเมืองและผู้ที่ตามขบวนมาหลังแดงเต็มไปหมดเลยเพราะว่าหลวงปู่จิ้มผิดกระโถนแทนที่จะจิ้มขันน้ำมนต์หลวงปู่จิ้มเข้าไปที่ขันน้ำหมากซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันปรากฏว่าทุกคนเนี่ยชอบอกชอบใจกราบลาหลวงปู่หัวเราะกันคลื่นเคงหลวงปู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรพ่อหลวงปู่95 96ปีแล้วกลับไปถึงที่พักตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าประกาศออกมาคนหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งได้เป็นรัฐมนตรีช่วยโอ้โหดีอกดีใจกลับมาหาหลวงปู่ใหม่กลับมาหาหลวงปู่ใหม่ลูกศิษย์ก็บอกหลวงปู่ครับเมื่อวานเนี่ยหลวงปู่จิ้มผิดนะก็เลยเอากระถนน้ำหมากออกจากที่ตั้งไว้กระถางน้ำมนต์หม้อน้ำมนต์หม้อน้ำหมากเอาไปไกลๆนะลูกศิษย์คราวนี้หลวงปู่ก็จิ้มลงไปเลยนะนั่นเห็นไหมว่าพอพรมน้ำมนต์ไปเขาไม่รับหลวงปู่ครับขอสีแดงครับขอน้ำมนต์สีแดงครับหลวงปู่ครับ เห็นหรือยังว่าบางครั้งบางทีเนี่ยจิตวิทยาของผู้คนที่อยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นโมหรือเปล่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ไหมเป็นโมหะไหมแต่ว่าเป็นความเชื่อที่คนทั้งหลายตั้งใจอยากจะเอาศีลเอาพรให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองนี่แหละเอาประโยชน์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดภาวนาเรื่องอะไรก็ตามปรารถนาว่าตัวเองต้องได้ดีต้องมีบุญญาธิการหมายก็ว่าได้ประโยชน์มากที่สุดได้ยศมากกว่าใครได้ตำแหน่งสูงสุดนั่นแหละคือคนที่ทำอะไร
เอาคำอธิษฐานเอาไปสนองกิเลสของตัวเองหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนพระพุทธรูปแหละใครจะพูดอะไรจะอธิษฐานอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าทำไมผู้คนจึงเชื่อหลวงปู่เช่นนั้นคำอธิษฐานเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าหลวงปู่ไปสนองกิเลสของเขาไปตามเขาแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันสมควรที่จะได้ความศักดิ์สิทธิ์แห่งคำอธิษฐานเนี่ยมันก็เขาอธิษฐานนั่นแหละแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีแผนการที่จะได้มาซึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แม้ไม่มาอธิษฐานก็จะได้สมปรารถนาอยู่เผอิญว่ามาอธิษฐานแล้วก็เลยหลวงปู่ก็พลอยมีพละกำลังมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์หม้อน้ำมนต์หม้อน้ำหมากหลวงปู่ก็ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นคำอธิษฐานที่จะทำให้เรามีกิเลสน้อยลงทำให้เรามีความโลภน้อยลงทำให้เรามีกำลังใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราคนที่ไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรเลยด้อยโอกาสถ้าเราไปช่วยเขาเนี่ยมันมีบุญกุศลยิ่งใหญ่มากเลยนะคนที่มีโอกาสอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วเราไปช่วยเขาเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเขาอ่อนกำลังอ่อนแอไม่มีตาไม่มีขาไม่มีแขนไม่มีกำลังวังชาไม่มีทรัพย์แต่เราไปช่วยเขาให้มีทรัพย์ให้มีอาชีพนั่นแหละท่านทั้งหลายการที่เราอธิษฐานให้เกิดพลังกับคนอื่นให้เกิดกำลังใจเกิดแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคำอธิษฐานที่ไม่ต้องไปรอว่าจะมีอำนาจดลบันดาลจากคาถาไหนพระเจ้าองค์ใดหรือหลวงปู่หลวงพ่อน้ำมนต์น้ำหมากหม้อไหนคำอธิษฐานเช่นนี้แหละเราสามารถไปตั้งจิตอธิษฐานได้กราบหมอนที่หัวนอนเราก็อธิษฐานได้กราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เราก็อธิษฐานได้ให้เรามีกำลังใจอย่าให้เราต้องคอยเป็นเบี้ยล่างของพลังลึกลับหลายคนที่ทำดีเสร็จแล้วก็หวังผลว่าเราจะต้องได้ดีคำว่าดีในที่นี้คือได้เกียรติยศมีชื่อเสียงมีคนชื่นชมมีคนให้เกียรติแต่บางทีเนี่ยคำอธิษฐานของคนบางคนนี่แปลกมากเขาอธิษฐานว่าดีของเขาเนี่ยคือทำให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตนทำให้คนอื่นมีอยู่มีกินมีที่พึ่งพาอาศัยทำให้เขาไม่ตกรกรรมลำบากทำให้เขามีเส้นทางเดินในชีวิตมีแสงสว่างเหมือนกับบุคคลคนนั้นเป็นผู้ถือไฟฉายส่องทางให้คนอื่นเขาเดินไปถูกทางคำอธิษฐานเช่นนี้แหละจะเป็นคำอธิษฐานที่เป็นปัญญาไม่ใช่อธิษฐานส่องทางให้ตัวเองเดินแต่เพียงผู้เดียวแต่ส่องทางให้คนอื่นสามารถเดินไปได้ด้วยคำอธิษฐานเหล่านี้เป็นคำอธิษฐานที่ชาวพุทธของเราควรจะกำหนดให้ชัดเจนเพื่อจะได้เป็นอธิษฐานบารมีสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและแก่คนอื่นขอเจริญพร